เขียนบล็อกในปี2022นะครับเขียนไปจะรอดไหมเขียนแล้วจะมีใครอ่านวิดีโอนี้จะมาแบ่งปันประสบการณ์ให้ทุกคนฟังนะครับสวัสดีครับผมชื่อไทเกอร์นะครับและนี่คือช่องไทยวินเนอร์ที่คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดแล้วก็การทำธุรกิจกันทุกอาทิตย์เลยนะฮะเรื่องของการเขียนบล็อกเนี่ยจริงๆผมก็เขียนมานานแล้วนะครับหลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่คนทำประมาณ 5-10 ปีที่แล้วอะไรอย่างงี้นะฮะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยก็ยังมีคนอ่านอยู่นะครับอย่าง thaiwinner.com ของผมนะครับปีนึงเนี่ยก็มีคนเข้ามาอ่านในเว็บไซต์ผมนะครับประมาณหลัก1ล้านเพจวิวอะไรอย่างงี้นะฮะซึ่งวิธีที่ผมใช้เนี่ยมันไม่ได้ใช้ได้แค่เฉพาะอย่างเว็บไซต์เรื่องของธุรกิจอย่าง thaiwinner นะครับอย่างเว็บไซต์อื่นของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตไลฟ์สไตล์ทั่วไปหรือว่าอย่างเรื่องของสุนัขอะไรอย่างงี้นะฮะก็สามารถใช้วิธีเดียวกันที่สามารถดึงคนเข้ามาอ่านได้เช่นเดียวกันนะครับโดยหัวข้อการเขียนบล็อกในวันนี้นะครับก็จะแบ่งประมาณ5หัวข้อหลักนะครับสิ่งแรกที่จะคุยกันนะครับก็คือเขียนบล็อกเรื่องอะไรดีนะครับคนส่วนมากที่ถามผมเข้ามาเนี่ยจะติดอยู่ตรงนี้นานมากนะครับเพราะสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่รู้ว่าจะเขียนเรื่องอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้เริ่มต้นสักทีแล้วพอไม่ได้รู้ว่าจะเขียนอะไรจริงๆจังๆเนี่ยมันก็ไปต่อไม่ได้ส่วนตัวแล้วมันจะมีอยู่2มุมมองนะครับก็คือ1อ่ะเขียนแนวกว้างเลยนะครับก็คือเขียนอะไรก็ได้ที่เราอยากจะเขียนให้เรารู้เรื่องนะครับเน้นขายความเป็นตัวเรามากกว่านะครับข้อดีก็คือมันมีไอเดียไม่จำกัดนะครับเราทำอะไรเราก็สามารถเขียนได้แต่ว่าก็จะมีข้อเสียอยู่อย่างนึงนะครับก็คือมันไม่มีผู้อ่านประจำไม่มีลูกค้าประจำนะครับคือยกเว้นว่าบุคลิกของเราหรือว่าลักษณะนิสัยเราจะดีจริงๆนะครับคนส่วนมากเขาก็จะไม่มาติดตามบล็อกของเรานะฮะกับวิธีเขียนอีกอย่างนึงนะครับก็คือเน้นทางด้านเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษนะครับอย่างในไทเวนเนอร์ของผมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องธุรกิจการตลาดแล้วก็ยังมีพวกเว็บไซต์อื่นนะครับที่หลายๆคนก็สามารถเขียนได้จะเป็นทำอาหารสัตว์เลี้ยงการท่องเที่ยวอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีธีมหรือว่าจะเรียกว่าเป็นนิชก็ได้นะครับของตัวมันเองข้อแนะนำของผมนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นข้อแนะนำจากประสบการณ์ของผมนะครับก็คือเขียนเรื่องอะไรก็ได้นะครับที่เรารู้สึกว่าเราเก่งเรามีประสบการณ์เยอะหรือว่าเรามีทริคที่เราอยากจะแชร์นะครับเพราะว่าถ้าเราเป็นเขียนเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องพวกนี้มันสามารถเขียนหัวข้อได้เยอะนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องใช้เวลาในการเรียบเรียงคำเยอะไม่ต้องใช้เวลาในการคิดคำเยอะอะไรพวกนี้นะครับเราคิดอะไรเราเขียนไปได้เลยแล้วมันก็จะทำให้บล็อกเราไปได้เองโดยธรรมชาตินะครับซึ่งผมคิดว่านะครับสมมติทุกคนมีธีมหลักอยู่หนึ่งอันนะครับสมมติทำอาหารอะไรเงี้ยพยายามคิดมาก่อนล่วงหน้านะครับว่า30ถึง50ถึง100บทความแรกที่เราจะเขียนเกี่ยวกับหัวข้อนี้เนี่ยเราสามารถเขียนออกมาก่อนได้เลยหรือเปล่าถ้าเราคิดได้ขนาดนั้นนะครับแปลว่าเรารู้ในหัวข้อนั้นเยอะพอที่จะเขียนแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ว่านะครับสำหรับหลายๆคนนะครับเขียนไป30 50 100บทความนะครับจะอยู่ในจุดที่เรียกว่าจุดตันนะครับคือไปต่อได้ยากนะครับส่วนเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของการเอาไปต่อยอดต่ออีกทีนะครับสมมติว่าเว็บไซต์ผมเนี่ยเขียนเรื่องธุรกิจอยู่เนี่ยแล้วมันไปต่อได้ยากเนี่ยผมก็อาจจะคิดว่าเอ้ยเขียนเรื่องการตลาดการขายการเงินบัญชีเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับหรือว่าถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงสมมติผมเขียนเรื่องสุนัขอยู่เนี่ยอาจจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับเลี้ยงแมวเลี้ยงกระต่ายหรือว่าเลี้ยงสัตว์เอ็กโซติกก็ได้ใช่ไหมครับคือถ้าเรามีธีมแล้วเนี่ยการต่อยอดมันก็ยังพอไปได้อยู่นะครับตราบใดที่เรายังสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ข้อที่2นะครับเขียนบล็อกที่ไหนดีนะฮะข้อนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่มีกันเยอะนะครับส่วนมากก็จะลังเลกันอยู่ระหว่าง3อย่างนะครับ1ก็คือเขียนบน Facebook 2ก็คือเขียนบนเว็บไซต์ต่างๆที่เขาทำมาให้เราแล้วและ3นะครับก็คือทำบนเว็บไซต์ตัวเองเลยนะครับคือสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเองเลยเรามาเริ่มบน Facebook ก่อนแล้วกันเพราะหลายๆคนน่ะอยากจะเขียนบล็อกก็เขียนบน Facebook นะครับเหมือนกับการทำเพจแล้วก็เขียนแบ่งปันประสบการณ์อะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าถ้าจะทำอย่างนี้นะครับหลายๆคนต้องตอบให้ได้2คำถามก่อนนะครับ1ก็คือเขียนไปแล้วเนี่ยเรามีวิธีหาผู้อ่านหรือเปล่าเพราะว่าการทำเขียนบล็อกบน Facebook เนี่ยมันก็เหมือนกับการทำเพจ Facebook ทั่วไปเลยนะครับมันทำได้ยากเหมือนกันนะครับถ้าเราไม่รู้เทคนิคนะฮะแล้วหลายๆครั้งเนี่ยสรุปแล้วมันจะไม่ได้กลายเป็นแค่การทำบล็อกอย่างเดียวนะครับมันก็ต้องมีการแต่งภาพการทำวิดีโอเพิ่มขึ้นมาอีกสุดท้ายแล้วมันก็จะไม่จบแค่ว่าเราเป็นนักเขียนนะครับเราก็ต้องแต่งภาพเป็นต้องคิดคอนเทนต์อย่างอื่นให้ได้ด้วยนะครับก็ต้องไปพิจารณาดูนะครับว่าเราอยากจะทำของพวกนี้หรือเปล่าถึงจะเริ่มเขียนบน Facebook ให้ได้เรื่องของการเขียนบล็อกบน Facebook ผมจะไม่ลงรายละเอียดเยอะนะเอาเป็นว่าให้ทุกคนรู้ว่ามันเหมือนกับการทำเพจ Facebook ทั่วไปเลยนะครับไปลองศึกษาพวกวิดีโอนั้นก็ได้นะครับมีสอนอยู่เยอะเต็มไปหมดเลยทีนี้เนี่ยคำถามต่อมาก็คือจะเขียนบนเว็บไซต์ของคนอื่นเว็บไซต์ที่มันให้ลงบล็อกหรือว่าจะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองนะครับส่วนนี้เนี่ยมี3คำถามนะครับที่ต้องพิจารณานะฮะ1นะครับผู้อ่านเราเป็นใคร2ก็คือเราต้องการรายได้จากการเขียนครั้งนี้มั้ยและ3ก็คือนะครับเราพร้อมที่จะเรียนรู้วิธีทำเว็บไซต์หรือเปล่านะฮะส่วนตัวแล้วนะครับการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองเนี่ยในมุมมองผมถือว่าแบบดีสุดๆไปแล้วนะครับทำอะไรก็ได้ปรับต่างกันก็ได้นะครับแต่ผมก็เข้าใจหลายๆคนก็มีข้อจำกัดอยู่นะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับวิธีการใช้เว็บไซต์ของคนอื่นในการเขียนบล็อกเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดเช่นเดียวกันเช่นเราสามารถหาเงินได้ยากมากขึ้นหรือว่าบางทีผู้อ่านที่จะเข้ามาอ่านเนี่ย
มันก็ไม่ได้เหมาะสมแบบไม่ได้เป็นผู้อ่านที่เราอยากจะเขียนบล็อกเรื่องนั้นโดยเฉพาะนะฮะก็จะมีจุดข้อจำกัดอยู่และจุดที่หลายๆคนอาจจะติดกันเยอะที่สุดนะครับก็คือไม่กล้าเขียนเว็บไซต์ของตัวเองนะครับแบบอาจจะติดเรื่องความรู้เทคนิคหรือว่าแบบแค่กลัวเรื่อง IT นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยผมจะแบ่งเป็นหัวข้อที่3ให้ทุกคนนะครับก็คือเรื่องของการทำบล็อกแบบเทคนิคนะฮะหัวข้อนี้นะครับผิวเผินอาจจะฟังดูยากนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเครื่องมือในสมัยใหม่เนี่ยมันใช้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ไม่ได้แพงอย่างที่ทุกคนคิดด้วยนะครับต้นทุนเนี่ยผมคิดว่าประมาณหลักไม่กี่พันบาทต่อปีก็เริ่มต้นได้แล้วแล้วถ้าเรารู้วิธีหาเงินจริงๆนะครับมันคืนทุนภายในไม่กี่เดือนเองนะในส่วนนี้ก็จะมีอยู่2คำศัพท์หลักนะครับก็คือการจดโดเมนนะครับกับการทำโฮสติ้งนะครับอย่าไปกลัวคำศัพท์นะครับมันทำไม่ยากนะครับจริงๆแล้วโดเมนเนี่ยก็คือสิ่งที่เรียกว่า www.ali.com หรือว่าถ้าเป็นยุคสมัยเนี้ยก็จะมี .co.xyz เต็มไปหมดเลยนะครับพวกนี้เนี่ยมันก็คือชื่อเว็บไซต์เราจะเรียกว่าการซื้อโดเมนก็ไม่ใช่สักทีเดียวนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราต้องไปซื้อผ่านเว็บไซต์ต่างๆนะครับซึ่งเขาจะให้สิทธิ์ในการใช้ชื่อเนี้ยกับเราอ่ะเป็นเวลา1ปี3ปี5ปีก็แล้วแต่ที่เราอยากจะจ่ายเงินไปนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยตกปีนึงก็ไม่กี่ร้อยบาทนะฮะอย่างเว็บไซต์ที่ผมซื้อเนี่ยก็จะเป็นเว็บไซต์แนวฝรั่งนะครับก็จะมีอย่าง GoDaddy หรือว่า Namecheap อะไรพวกนี้นะครับของพวกนี้เนี่ยก็จะมีโดเมนให้ผมเลือกอยู่เยอะแต่ไม่หมดเลยเอาเป็นว่าชื่อเว็บไซต์เนี่ยผมคิดว่าซื้อที่ไหนก็ได้นะครับซื้อกับไทยก็ได้ซื้อกับต่างประเทศก็ได้นะครับโดยรวมแล้วผมคิดว่าเมืองนอกมันจะถูกกว่านิดหน่อยแต่ว่าถ้าเราแบบอยากจะซื้อประเทศไทยเพราะชอบเว็บไซต์ไทยหรือว่าอยากจะได้ใบกำกับภาษีอะไรพวกนี้ก็จดที่ไทยไปก็ไม่มีปัญหาครับโดเมนไม่ได้สำคัญมากหลังจากที่เรามีโดเมนนะครับเราก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าโฮสติ้งด้วยนะครับแปลเป็นง่ายๆก็คือเราต้องมีคอม1ตัวนะครับในการเปิดให้มันเปิดอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะครับคนอื่นๆจะได้สามารถเข้าถึงเว็บไซต์เราได้แต่ว่าเราก็คงไม่มานั่งเปิดคอมตัวเอง24ชั่วโมงทั้งวันนะครับเราก็เลยต้องไปซื้อพื้นที่ของคอมคนอื่นนะครับให้เขาเปิดคอมเขาให้นะฮะทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยนะครับโฮสติ้งนะครับจากที่ผมไปสำรวจดูนะก็จ่ายกันประมาณปีละ 1,500 บาทถึง 3,000 บาทนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นจากที่ผมใช้นะครับผมใช้สิ่งที่เรียกว่า Bluehost นะครับก็คือเป็นโฮสติ้งของต่างประเทศนะฮะผมจ่ายอยู่ประมาณช่วงแรกๆนะเดือนละ300บาทก็คือตกปีละประมาณ 1,000 กว่าบาทเหมือนกันนะฮะซึ่งถามว่าทำไมผมใช้เมืองนอกนะครับส่วนตัวแล้วจากประสบการณ์ที่ผมใช้อ่ะผมไม่ค่อยได้เจอประสบการณ์ดีๆจากเว็บไซต์โฮสติ้งประเทศไทยผมก็เลยรู้สึกว่าไอ้เมืองนอกเขาบริการเรา24ชั่วโมงเวลาเว็บล่มเนี่ยมันมีแชทให้เราคุยด้วยตลอดเวลานะครับแต่ว่าถ้าเราแบบอาจจะไม่สะดวกการไปใช้เมืองนอกอะไรเงี้ยก็ใช้เว็บไทยก็ได้ครับผมคิดว่าผ่านมาหลายปีแล้วครับคิดว่าอุตสาหกรรมเนี้ยมันน่าจะพัฒนาไปเยอะแล้วแหละคงไม่ได้มีปัญหามากและโฮสติ้งสมัยนี้มันดีมากนะครับอย่าง Bluehost ที่ผมใช้นะครับมันมีบริการ One Click Install นะครับคือเรากดแค่ไม่กี่ปุ่มครับเราก็สามารถติดตั้งโปรแกรมทำบล็อกที่เรียกว่า WordPress ได้แล้วนะครับคือมันสะดวกสบายมากเลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะเขียนบล็อกเนี่ยก็ไปลองศึกษาโฮสติ้งดูนะครับแล้วก็ลองคุยกับคนขายดูก็ได้ครับว่าเขามีให้บริการแบบทำ WordPress อะไรหรือเปล่านะครับหรือว่าแบบมีซัพพอร์ตอะไรบ้างนะครับก็ลองเปรียบเทียบราคาดูส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับที่ผมบอกว่าหลักพันบาทเนี่ยสำหรับตัวผมมันไม่ได้เยอะมากนะครับผมก็จ่ายไปนะครับแล้วก็ถ้าเรารู้วิธีสร้างรายได้คืนจริงๆนะครับไม่กี่เดือนก็คืนทุนแล้วนะครับอย่างบล็อกผมเนี่ยก็ทำเงินให้ผมหลักหลายหมื่นหลายแสนบาทได้ภายในไม่กี่ปีแรกนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาส่วนนี้เลยหัวข้อที่4นะครับอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของว่าเราจะเขียนหัวข้ออะไรดีนะครับเขียนบล็อกอะไรดีนะฮะในหัวข้อแรกของผมนะครับผมบอกไปแล้วว่าเราควรจะมีธีมหรือว่ามีจุดยืนของเว็บไซต์เรานะครับว่าแบบมันเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่สัตว์เลี้ยงการตลาดหรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้ที่เราชอบเราหลงใหลนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการดึงดูดคนที่ชอบเหมือนกันน่ะให้เข้ามาดูในแนวนี้นะครับหลักการเหมือนกับการทำช่อง YouTube ได้เลยครับเราติดตามช่อง YouTube นี้เพราะว่ามันพูดเรื่องเดียวกับที่เราสนใจอ่ะเราก็เลยติดตามใช่มั้ยครับเราไม่ได้ติดตามเพราะว่าเขาพูดทุกเรื่องแบบหลายๆเรื่องรวมกันนะครับของพวกนี้มันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของการทำช่องหรือว่าการทำแบบเว็บไซต์ของเราด้วยการเขียนบล็อกของผมนะครับส่วนมากจะเน้นในสิ่งที่เรียกว่า SEO นะครับหรือว่าการทำให้บทความเราเนี่ยไปจัดอันดับบน Google ได้เองนะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีคนค้นหาบทความนั้นๆใน Google นะครับแล้วก็จะเข้ามาอ่านในเว็บไซต์เรานะผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเขียนบล็อกนะครับแต่ว่ามันเป็นวิธีที่ผมค่อนข้างจะการันตีได้ว่ามันจะมีคนเข้ามาอ่านบทความเราจริงๆเอาเป็นว่าวิดีโอนี้เนี่ยผมจะไม่ลงเรื่อง SEO เยอะนะครับถ้าทุกคนสนใจเรื่องการทำ SEO เนี่ยมันจะมีวิดีโอสอนอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งวิดีโอไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนท้ายวิดีโอเนี่ยก็จะมีเพลย์ลิสต์นะครับสามารถไปกดดูได้เลยนะกลับมาที่เรื่องการเขียนบล็อกของผมนะครับก็คือมันเป็นหัวข้อ SEO ใช่ไหมครับส่วนมากก็จะเป็นบทความให้ความรู้ต่างๆนะครับก็จะเป็นตั้งแต่ความรู้วิธีทำนู่นทำนี่ how to ต่างๆหรือว่าสำหรับหลายๆคนในยุคนี้นะครับก็อาจจะเป็นบทความรีวิวสินค้าเปรียบเทียบสินค้า XYZ อะไรพวกนี้นะครับ
เอาก็พูดใหม่อีกรอบนะครับก็มันก็คล้ายๆกับการทำช่อง YouTube นี่แหละฮะแค่เราเปลี่ยนจากรูปแบบการทำวิดีโออ่ะให้กลับมาเป็นในรูปแบบของบทความแต่นะครับผมก็ไม่ได้บอกว่า SEO เป็นวิธีที่ดีที่สุดหรือว่าแบบวิธีเดียวที่เราต้องทำนะครับหลายๆครั้งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆเช่นวิธีการเขียนของเราทักษะของเราภาษาของเราด้วยนะครับหลายๆครั้งเราไม่ได้หลงรักบล็อกเพราะว่ามันให้ความรู้เราใช่มั้ยครับเราชอบบล็อกนี้เพราะว่ามันเราถูกจริตกับคนเขียนคนนี้นะฮะก็มีจุดนี้ด้วยนะครับที่แบบสอนกันยากมากนะครับขึ้นอยู่กับตัวตนของเราเลยแต่ถ้าจะให้แนะนำนะครับสมมุติว่าทุกคนอยากจะทำเป็นระยะยาวแบบเป็นงานอดิเรกหรือว่าแบบเป็นงานประจำหรือว่าเป็นงานที่ได้ passive income อะไรก็แล้วแต่นะฮะผมแนะนำว่าให้เริ่มมาก่อนด้วยการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เราสนใจนะครับ 20-30 บทความนะครับให้เขียนให้เยอะๆเข้าไว้นะครับในตอนแรกเนี่ยเราค่อยๆทยอยโพสต์ไปอีกทีบนเว็บไซต์เราก็ได้นะครับการที่เรามีบทความสต็อกไว้ตอนแรกเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้เราไม่ขี้เกียจภายหลังนะครับแล้วเราก็จะสามารถไปต่อได้ง่ายแล้วทีนี้เนี่ยพอเรามีบทความเยอะๆแล้วเราโพสต์ไปเยอะๆเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นข้อมูลนะครับว่าบทความไหนเนี่ยคนมันเข้ามาอ่านเยอะบทความไหนที่เราชอบในการเขียนแล้วเขียนแล้วรู้สึกภูมิใจจริงๆนะฮะแล้วเราก็จะมีข้อมูลและโอเคผมเป็นคนชอบสอนแนวการทดสอบต่างๆนะครับแต่ว่าพอเราทดสอบไปขนาดนี้แล้วเนี่ยเราก็จะรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วเราก็จะสามารถไปต่อได้ง่ายซึ่งก็ทำให้เราเข้าสู่หัวข้อสุดท้ายนะครับหัวข้อที่5นะครับเขียนบล็อกในปี2022จะไปรอดจริงหรอก่อนอื่นต้องยอมรับก่อนนะครับว่าสมัยนี้เนี่ยตัวเลือกของการแบบปลดปล่อยความคิดตัวเองเนี่ยมันมีเยอะเหลือเกินนะครับสมัยก่อนอาจจะมีแค่บล็อกกับการทำ SEO แต่ว่าในสมัยนี้เนี่ยโอเค Facebook ก็ทำได้ YouTube ก็ทำได้หรือว่าถ้าเราทำ TikTok อะไรเงี้ยมันก็สามารถปลดปล่อยความคิดของเราได้เหมือนกันแต่ทุกวันนี้เนี่ยก็ยังมีคนที่สามารถสร้างรายได้จากการเขียนบล็อกได้เดือนละหลักหลายหมื่นหรือว่าหลายแสนบาทนะครับคือมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ทำไม่ได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าอันเนี้ยมันง่ายและมันเหมาะกับเราจริงหรือเปล่าแล้วก็มันมีตัวเลือกอื่นที่เราสามารถทำได้เหมือนกันหรือเปล่านะครับส่วนเนี้ยผมตอบไม่ได้หรอกนะครับผมแค่บอกว่ามันสามารถทำได้แต่ว่าถ้ามันเหมาะกับเราหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องไปลองศึกษาดูเปรียบเทียบกับตัวเลือกอื่นๆเนาะแน่นอนครับจุดเด่นของการเขียนบล็อกก็คือเรื่องของการเขียนนั่นแหละครับคือเราก็ต้องมีความเก่งทางด้านการเขียนพอประมาณแล้วครับสมมติผมบอกว่าผมอยากจะไปเปรียบเทียบกับการทำเพจ Facebook ที่อาจจะต้องเน้นเรื่องการทำวิดีโอการแต่งภาพหรือว่าการทำช่อง YouTube ที่ต้องมีการตัดต่อแล้วก็การถ่ายวิดีโอแล้วก็มีค่าอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะหรือว่าการทำ TikTok อะไรเงี้ยนะครับที่ต้องมีวิธีการทำสื่อแบบระยะแบบสื่อสั้นๆนะฮะมันก็ใช้ทักษะไม่เหมือนกันแต่ทุกอย่างเนี่ยผมคิดว่ามันคือจุดยืนเดียวกันก็คือการปลดปล่อยอารมณ์ปลดปล่อยความคิดเห็นของเรานะครับออกไปให้คนส่วนนอกภายนอกรู้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผู้บริโภคหรือว่าคนอ่านเรามากกว่าว่าไอ้สิ่งที่เราอยากจะอธิบายเนี่ยบทความเป็นวิธีหรือว่าช่องทางที่เหมาะสมที่สุดหรือเปล่ายกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างในสมัยก่อนเนี่ยเราจะมีบล็อกเรื่องการทำอาหารกับการท่องเที่ยวเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าพอเป็นการทำอาหารเนี่ยพอมันเป็นยุคที่ YouTube ดังหรือว่า TikTok ดังเนี่ยคนก็ย้ายไปทำเป็นวิดีโอสอนทำอาหารเยอะขึ้นนะครับใน YouTube หรือว่าถ้าเป็นการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยมันก็จะมีคนย้ายไปทำเป็นแบบเพจรีวิวการท่องเที่ยวก็จะเน้นเรื่องของรูปภาพเยอะหน่อยหรือว่าเรื่องของวิดีโอแบบสอนเป็นไลฟ์สไตล์เยอะหน่อยใช่มั้ยครับสื่อต่างๆเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงตามพฤติกรรมผู้บริโภคหรือว่าผู้รับชมของเรานะฮะมันไม่ใช่ทุกอันนะครับที่อาจจะเหมาะกับวิดีโอในทุกวันนี้นะครับคือผมเน้นนะครับว่าเหมาะกับนะครับไม่ใช่ว่าเป็นวิธีหรือช่องทางเดียวนะครับคือทุกวันนี้บล็อกเรื่องการเดินทางหรือว่าบล็อกเรื่องการทำอาหารก็ยังมีอยู่นะเพียงแต่มันจะมีกลุ่มคนหลายๆกลุ่มนะครับที่หันไปเสพเป็นสื่อวิดีโอแทนก็เลยอยากจะฝากถามทุกคนนะครับว่าไอสิ่งที่เราอยากจะเขียนเนี่ยอยากจะแสดงออกเนี่ยการเขียนหรือว่าตัวอักษรเนี่ยเป็นรูปแบบการแสดงออกที่ดีที่สุดแล้วหรือยังเพราะเอาจริงๆนะครับทุกวันนี้เนี่ยผมทำบล็อกนะครับหลายๆครั้งการทำให้บล็อกคนเข้ามาอ่านในบล็อกเยอะเนี่ยไม่ได้จบแค่ว่าการเขียนดีแล้วนะต้องมีเรื่องของการทำภาพประกอบการทำวิดีโอประกอบด้วยนะครับคือมันจะกลายเป็นคนทำสื่อแบบเต็มตัวแล้วนะครับช่อง YouTube ผมเนี่ยตอนแรกก็ถือว่าเริ่มมาจากการทำวิดีโอประกอบบล็อกนะครับทำไปทำมาคนดู YouTube เยอะก็เลยกลายเป็นช่องเต็มตัวไปเลยนะฮะและสุดท้ายนะครับพอเราเขียนไปเยอะๆแล้วมีคนเข้ามาอ่านในบล็อกแล้วนะเนี่ยเรื่องของการทำรายได้มันก็ทำได้ไม่ยากขนาดนั้นนะครับก็จะมีแต่เรื่องของการทำโฆษณานะครับในกรณีของการที่เรามีเว็บไซต์ตัวเองหรือว่าถ้าเราไปใช้ช่องทางอื่นน่ะก็อาจจะกลายเป็นเรื่องของการหาสปอนเซอร์ต่างๆนะครับมาเขียนรีวิวเขียนสนับสนุนหรือว่าทำแบ็คลิงก์อะไรก็ว่ากันไปนะฮะส่วนนี้ก็เป็นช่องทางการสร้างรายได้เหมือนกันโอเคครับวิดีโอนี้ก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันประสบการณ์นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนนะครับที่กำลังพิจารณาเริ่มเขียนหรือว่าเริ่มทำรายของตัวเองในปีนี้นะฮะยอมรับครับว่าการเขียนในยุคนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นทักษะที่เฉพาะทางไปนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของทักษะเสริมอย่างการแต่งภาพการทำวิดีโอมาประกอบด้วยแล้วนะฮะ
คือหลายๆคนก็อาจจะต้องเป็นเหมือนผมนะครับคือไม่ได้เขียนเก่งจริงๆนะครับแต่ว่าสามารถทําภาพประกอบได้ทําวิดีโอประกอบได้นะครับบล็อกเราก็เลยยังไปรอดอยู่นะครับก็เอาเป็นว่าถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็ติดตามช่อง YouTube ผมต่อไปได้นะครับวันนี้สวัสดีครับ